่วนนายณภัทรก่อนหน้านี้เคยบอกว่าสาวใหม่ดาวิกาเป็นหญิงในดวงใจแต่พอนางเอกพันล้านเหยียบเบรกดังเอี๊ยดว่าเอ็นดูพระเอกรุ่นน้องแบบพี่น้องเท่านั้นก็ทำเอาหลายคนกังวลว่าหนุ่มนายจะอกหักดังป๊อปอัพเปล่าซึ่งหนุ่มนายก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแถมยังขอแอบปลื้มสาวใหม่ต่อไปอีกด้วยละค่ะไม่อกหักครับผมก็ยังชื่นชอบพี่เขาต่อไปนะฮะเวลาเราเจอคนที่แบบรู้สึกเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาน่ารักอะไรเงี้ยเราก็ชื่นชมเขาแล้วผมก็คิดว่ามิตรภาพดีๆเนี่ยก็หายากเพราะฉะนั้นพี่เขาก็เป็นพี่สาวคนหนึ่งที่น่ารักมากครับส่วนสเตตัสหัวใจก็ยังโสดสนิทสนิทเพราะเจ้าตัวอยากโฟกัสเรื่องเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลสาขาคอมมูนิเคชันดีไซน์ภาคอินเตอร์ก่อนนะจ๊ะไม่เป็นไรนะคะนายณภัทรถ้าอกหักจากใหม่นาวิกามาซบบ่าป้าก็ได้ป้ารับหมดป้ารับหมดใช่จริงๆป้ากับใหม่นาวิกาไม่มีอะไรต่างกันสักเท่าไหร่เหมือนกันมากเหมือนกันรับไว้จริงๆครับผมกัดฟันไว้เอามาเรื่องหนุ่ม